ัสดีน้องๆ นะคะที่เคยดูคลิปของออนินนะคะตั้งแต่ปี2012นู่นจนปัจจุบันเนี่ยผ่านมา4ปีและปี2016แล้วค่ะก็พัฒนาสกิลทางด้านการทำงาน MC คือก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าไปดูเลยพอเข้าไปดูโอ้โหปัจจุบันเนี่ย 50,000 กว่าวิวแล้วจริงๆพูดถึงนะเราไม่ได้คาดคิดว่าเราโพสต์ไปแล้วจะมีคนแบบโอ้แอดมาติดต่องานบ้างแอดมาถามว่าพี่คะอยากจะเริ่มต้นทำ MC ต้องทำแบบไหนจะต้องวางตัวยังไงชอบพี่มากเลยค่ะปัจจุบันเลยกลายเป็นไอดอลของเด็กๆโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็คือต้องตอบเลยว่าวันนี้เราโพสต์ ID Line ไว้สำหรับลูกค้าที่อยากจะติดต่องานลูกค้าที่อยากจะดีลงานไปทำงานพิธีกรหรือ MC ต่างๆคือเราก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกฝนรวมถึงน้องๆที่ทักไลน์มาถามที่จะขอตอบคำถามว่าโอเค MC มีเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทแล้วก็ MC ต้องเริ่มต้นยังไงสำหรับการทำอาชีพนี้ MC พิธีกรยากไหมจำเป็นไหมว่าหนูต้องสวยหน้าตาดีสคริปต์จำเป็นไหมการแต่งตัวหนูจะต้องทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้น้องฟังในคลิปนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้อยากจะให้น้องทำความเข้าใจก่อนกับคำว่า MC MC ที่ย่อมาจาก Master Ceremonist ที่แปลว่าพิธีกรก็คือการดำเนินรายการสำหรับ MC เนี่ยนะคะก็จะมีหลายประเภทเริ่มต้นตั้งแต่ MC Product MC On Stage MC งานแถลงข่าว MC งานพิธีการรวมถึง MC งานประมูลก็คือเป็นพิธีกรทั้งหมดเลยก็คือทำงานเกี่ยวกับไมค์แล้วก็พบปะผู้คนมากมายรวมถึงสมองจะต้องดีด้วยต้องมีความจำดีเพราะว่าวันนี้การที่จะมาเป็น MC ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะต้องฝึกฝนแล้วก็จับบอดดิ้งจับโปรดักต์และใช้ความจำและไหวพริบเนี่ยสำคัญมากๆน้องต้องมีนะคะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นมีโน้ตไว้นิดหน่อยมีเริ่มต้นเลยสำหรับน้องๆที่อยากจะเริ่มต้นทำยังไงอันดับแรกนะคะถามว่าสวยไหมไม่จำเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ความสวยศัลยกรรมได้คุณหมอทำให้จมูกเอ่ยตาเอ่ยปากเอ่ยโบท็อกซ์เอ่ยทำได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่น้องๆทำไม่ได้แล้วคุณหมอทำศัลยกรรมให้ไม่ได้นั่นก็คือความคิดทัศนคติแล้วก็ความจำไหวพริบปฏิภาณนั่นเองค่ะซึ่งถ้าวันนี้น้องๆที่อยากจะเป็น MC หรืออยากจะเป็นพิธีกรอันดับแรกเลยก็คือน้องต้องรวบรวมความมั่นใจก่อนว่าเฮ้ยอยากจะเป็นอยากจะมีอาชีพและอยากจะมีรายได้เสริมในการทำอาชีพ MC หรือพิธีกรนะคะอันดับแรกเลยน้องต้องรวบรวมความมั่นใจว่าวันนี้ฉันอยากเป็นฉันอยากมีรายได้นะจุดนี้ฉันจะต้องมั่นใจก่อนอันดับแรกและมีความกล้าความกล้าเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าพรสวรรค์แต่บางคนต้องแสวงเอาความกล้านั่นคือความกล้าแสดงกล้าที่จะจับไมค์กล้าที่จะพบปะและพูดกับบุคคลมากมายที่เราไม่เคยรู้จักเลยนะคะอย่างเช่นเวลาเราทำงานเราจะอยู่ในลานอีเวนต์ฮอลล์มีคนเยอะแยะมากมายเลยที่เราไม่รู้จักแม้กระทั่งทีมงานเองเราก็จะต้องเป็นคนที่เฟรนลี่ทำความรู้จักกับหลายๆคนอันดับแรกน้องมีความกล้าความมั่นใจเรียบร้อยแล้วสิ่งที่น้องต้องมีต่อไปก็คือมีโปรไฟล์มีการเขียนแพทเทิร์นโปรไฟล์เนี่ยก็จะมีหลายแบบหลายคนก็จะเขียนจากความจริงบ้างปกติแล้วเบสออนจะมาจากชื่อน้ำหนักส่วนสูงอายุแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ช่องทางการติดต่อแล้วก็ผลงานต่างๆที่น้องเคยทำมาแต่หลายคนบอกว่าทำยังไงดียังไม่เคยมีผลงานเลยตอนที่พี่เข้ามาวงการแรกๆพี่ก็จะเริ่มจากงานมหาลัยงานเชียร์ลีดเดอร์เป็นพิธีกรนู่นนี่ก็เขียนไปเลยเป็นการเริ่มต้นของเราหลังจากนั้นเราเริ่มเก็บสะสมเป็นผลงานเข้าฟ้ามเราเรื่อยๆว่าโอเคเคยผ่านงานนี้มาวันที่เท่าไรเดือนไรปีอะไรทำงานกี่วันสถานที่ที่ไหนชื่องานชื่ออะไรก็โน้ตไว้แล้วก็เก็บสะสมโปรไฟล์มาเรื่อยๆคือถามว่าเกี่ยงงานไหมไม่เกี่ยงงานเลยเพราะว่าการทำงาน MC และพิธีกรเนี่ยสนุกได้เริ่มได้เรียนรู้แต่ละอย่างคือแบบเจอแต่สิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆสำหรับน้องที่อยากจะโฟนโปรดักต์เหนื่อยโฟน MC โปรดักต์นะคะก็จะมีหลายแบบสำหรับ MC โปรดักต์ก็จะมีทั้งแบบโฟนสวยๆไว้ไปเรื่อยๆไปการพรีเซนต์สินค้าใครจะฟังไม่ฟังก็แล้วแต่เราพูดไปเรื่อยๆด้วยน้ำเสียงสวยๆพูดโปรดักต์ให้ตรงและถูกต้องก็พอแล้วก็อีกแบบนึงก็คือจะเป็น MC Product แบบ Hard Sell เช่นงานกาชาดงานในห้างสรรพสินค้างานในลานอีเวนต์ฮอลล์ที่ต้องใช้พลังเสียงแล้วก็ความตื่นเต้นโทนเสียงจะต้องดึงดูดคนแล้วก็
พยายามชูโปรโมชั่นมากๆนะคะสำหรับ MC Hard Sell เนี่ยก็จะอยู่ในงานต่างๆขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการเบเนฟิตในการจ้าง MC แบบไหนถ้าลูกค้าบอกว่าโอเคน้องโฟนไปเรื่อยๆหรือน้องเอาแบบ Hard Sell เต็มที่เลยนะให้คนมุงเยอะๆแต่สำคัญคือคนที่จ้าง MC คือเขาอยากจะให้น้องเนี่ยเป็นตัวชูสินค้าของเขาแต่งตัวสวยๆไปแล้วก็ช่วยพูดแนะนำโปรโมชั่นดีๆเป็นการประชาสัมพันธ์โดยใช้คนหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนสื่อสารให้กับลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เข้าใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ MC แบบ Hard Sell กับ MC แบบธรรมดาสวยๆแบบ Product Benefit Normal Normal ก็จะมีหลายแบบสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปนี้5นาทีแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์เรื่องของ MC on stage ว่าจะต้องใช้ไหวพริบยังไงนะคะวิธีฝึกสำหรับน้องๆนะคะปิดท้ายตอนแรกเนี่ยก็จะมีฝึกหลายแบบฝึกแบบพูดหน้ากระจกบ้างสมมุติน้องชอบสินค้าอะไรอย่างนึงเนี่ยที่บ้านลองหยิบมาดูชอบโลชั่นประเภทนี้ลองพรีเซนต์ดูว่าโอเคลองทำความเข้าใจก่อนว่าโลชั่นนี้มีข้อดียังไงมีส่วนผสมอะไรยังไงจำให้ได้แล้วก็ลองพรีเซนต์ดูลองพรีเซนต์ในกระจกสัก 2-3-4-5 รอบเสร็จแล้วก็มาอัดวิดีโอดูหาข้อตำหนิว่าตัวเองเนี่ยชอบพูดแบบไหนติดขัดเรื่องอะไรแล้วก็พยายามเรียบเรียงสกิลและคอนเทนต์ของสินค้าเนี่ยให้ดีถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกตบท้ายด้วยโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายอะไรแบบนี้นี่คือ MC Product นะคะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะ